้ำลำบากมาถึงแล้วอาวุธหนักซาฮาราติดโคลนเหนียวบนถนนทัพยูเครนติดแงกโดนรัสเซียล้อมถล่มแน่จากกรณีที่ยูเครนขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาวและเกิดปรากฏการณ์ทะเลโคลนซึ่งก็จะเกิดจากฝนน้ำค้างไอน้ำในอากาศดินโคลนสีดำเหล่านี้เหนียวหนืดติดหนับทุกอย่างทำให้เมื่อยานเกราะนาโต้ส่งมาในสมรภูมิยูเครนจึงพบกับสภาพติดอยู่ในโคลนเป็นภาระหนักให้กับทหารนาโต้ในการเคลื่อนย้ายมันซึ่งก็ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ช้าลงและก็เคลื่อนไปไม่ได้เลยกลายเป็นเป้านิ่งให้อาวุธฝ่ายรัสเซียยำใหญ่ในขณะที่รถถังรถหุ้มเกราะรุ่นใหม่ของรัสเซียออกแบบระบบต่างๆมาให้ทนถึกกับการใช้ในสภาพทะเลโคลนเหนียวได้เพราะพื้นดินของรัสเซียฤดูนี้จะนิ่มเลวเหมือนกับยูเครนล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่7พฤศจิกายน2565มีรายงานว่ายุทโธปกรณ์หนักของสหรัฐในกองทัพยูเครนประสบกับโคลนอยู่ในยูเครนและก็ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ซึ่งในฤดูใบไม้ร่วงในยูเครนเช่นเดียวกับในภาคใต้ของรัสเซียจะมีโคลนและก็โคลนบนถนนในสภาพการสู้รบในปัจจุบันกองทหารต้องปฏิบัติการในพื้นที่ชนบทซึ่งก็มักจะไม่ใช้เส้นทางที่เป็นถนนฝนที่ตกต่อเนื่องได้มีการชำระถนนลูกรังในพื้นที่ชนบทและในเมืองเล็กๆดังนั้นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับกองทัพยูเครนได้มาถึงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าในส่วนสำคัญของหน่วยกองกำลังติดอาวุธของยูเครนมีการเคลื่อนตัวไปกับยุทโธปกรณ์ที่ผลิตแบบตะวันตกรถอเมริกันติดอยู่ในโคลนโดยยากที่จะเอาชนะต่ออุปสรรคทางธรรมชาติในเวลาเดียวกันกองทัพรัสเซียก็มีปัญหาคล้ายกันแต่ยุทโธปกรณ์สไตล์โซเวียตได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงอุปสรรคบนพื้นดินที่มีความเหนียวหนืดและเปียกชื้นโดยนักข่าวทหารมีการเผยแพร่ภาพถ่ายของอุปกรณ์ของกองทัพยูเครนพวกเขากำลังอยู่บนยานพาหนะ HMMWV และรถหุ้มเกราะ M113 ที่ผลิตในอเมริกาซึ่งปัจจุบันถูกใช้โดยหน่วยของกองกำลังภาคพื้นดินของยูเครนจะเห็นว่ารถยนต์แทบจะไม่สามารถขับเคลื่อนผ่านโคลนบนถนนในชนบทของยูเครนได้เลยนอกจากนี้ยังพบกับระเบิด M58 ของอเมริกาในพื้นที่ที่มีการเผชิญหน้าระหว่างกองทหารยูเครนและรัสเซียมันถูกออกแบบมาเพื่อสร้างทางเดินในทุ่นระเบิดในลักษณะที่ระเบิดได้ในบางแง่หลักการของการทำงานของมันก็ชวนให้นึกถึงอุกกาบาต UR-77 ซึ่งเป็นเครื่องทำลายล้างแบบขับเคลื่อนตัวเองของสหภาพโซเวียตนั่นคือด้วยความช่วยเหลือในระหว่างการปะทะกันอย่างไรก็ตามก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายูเครนได้รับอุปกรณ์ดังกล่าวจำนวนเท่าไหร่จากสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในยุโรปแต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่า HMMWV และ M113 จำนวนมากได้สิ้นสุดในทุ่งหญ้าของยูเครนซึ่งก็ถูกทำลายโดยกองทหารรัสเซียตอนนี้รถยนต์ที่ติดอยู่ในโคลนจะถูกเพิ่มเข้าไปทหารยูเครนบางคนจะถูกทอดทิ้งเพื่อไม่ให้เสียเวลาอันมีค่าในการอพยพหลบหนี11บิ๊กเซล9ถึง11พฤศจิกายนนี้พบกับสินค้าราคาพิเศษเริ่มต้นที่30บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศคูปองส่วนลดสูงถึง200บาทเมื่อซื้อสินค้าครบตามยอดที่กำหนดลดจริงๆนะวิส่งฟรีจริงๆนะวิ